พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญช่วยให้ผู้พิการประสบความสำเร็จได้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาทักษะต่างๆเพื่อช่วยให้คนพิการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาความสามารถของคนพิการเพื่อสร้างโอกาสในการศึกษาการพัฒนาทักษะต่างๆให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นมีความเชื่อมั่นในตนเองรวมทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่เท่าเทียมกับคนปกติในสังคมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริให้คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการช่วยคิดค้นต้นแบบอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือปรับอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้สะดวกต่อการใช้งานเพื่อให้คนพิการสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเองรวมทั้งให้มีการจัดอบรมการใช้งานเครื่องมือต่างๆให้กับคนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000